เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานพลุดอกไม้ไฟแห่งหนึ่งในรัฐมัธยประเทศของอินเดียมีผู้เสียชีวิตแล้ว8คนและมีผู้บาดเจ็บ105รายตามการรายงานระบุว่าทางการได้ระดมรถพยาบาลกว่า70คันและเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเข้าไปยังพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและอพยพผู้บาดเจ็บนายไกลาสานปาเตเจ้าหน้าที่อาวุโสประจำเขตซึ่งกำลังประสานงานการช่วยเหลือออกมาระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บและทุกคนได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วพร้อมกล่าวเสริมว่ามีคนงานประมาณ 200-300 คนในโรงงานแห่งนี้แต่ยังไม่มีการรายงานที่แน่ชัดถึงจำนวนคนที่อยู่ในโรงงานตอนเกิดเหตุอย่างไรก็ตามตำรวจสันนิษฐานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งเกิดจากการเหยียบกันหลังหนีตายจากเหตุระเบิดและมีการรายงานว่าอาคารอย่างน้อย10หลังรอบๆ บริเวณที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายเนื่องจากความรุนแรงของการระเบิดอีกทั้งโรงงานดังกล่าวยังได้ลักลอบประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่มีระบบมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอีกด้วยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน